แสดงวันนี้จะมากินเหลาลูกอมนะมีทั้งลูกอมโอริโอ้เอ้ยใจหรือเปล่าเนี่ยมีสีชมพูด้วยนะแล้วก็ลูกอมพิซซ่าลองดูสิโอ้โหแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะแต่เป็นช็อกโกแลตบอลหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะแล้วก็นี่ลูกอมผลไม้นะใช่องุ่นไหมแล้วก็มาร์ชเมลโล่ที่เราเคยกินเราก็จะมากินกันอีกนะอันนี้อย่างแรกที่เราจะมาเปิดกันเลยก็คือโอริโอ้นั่นแหละทุกคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นลูกอมโอริโอ้หรือเฮ้ยมีสองสีเลยเดี๋ยวแกะสีปกติก่อนนะมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเฮ้ยมันไม่ใช่โอริโอ้นะเขาเขียนว่าโอริเจลโอริเจลไม่ใช่โอริโอ้นะอ้าวมาดูกันเลยเฮ้ยทุกคนลองดูสีมันเป็นแบบนี้ล่ะโอ้มันเป็นลูกอมนะมันคล้ายๆโอริโอ้นะแต่ว่ามันไม่ใช่โอริโอ้นะเดี๋ยวลองชิมนะเฮ้ยมันเหมือนขนมโอริโอ้จริงๆอ่ะแต่มาในรูปแบบลูกอมแล้วก็ดูที่จับเขาอะติดไฟปะเฮ้ยทุกคนมันเป็นแบบไอ้แท่งเรืองแสงได้นะแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงให้เพื่อนๆเห็นนะมันเรืองแสงได้แปลกมากอันนี้มันรู้สึกชมพูว่าเป็นยังไงนะลองดูดิเพื่อนๆสีชมพูนะอันนี้สีดำชิมสีชมพูนะเฮ้ยสีชมพูเหมือนจะเป็นสตรอเบอรี่แต่มันก็ไม่ใช่สตรอเบอรี่นะเอ๊ะคล้ายๆนมเย็นนิดนึงนะแต่อันนี้มันเหมือนขนมออริโอ้เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวพักอันนี้ไปกินอีกอย่างหนึ่งก่อนเลยแล้วกันนั่นก็คือลูกอมพิซซ่าโอ้โหเดี๋ยวรอแกะห่อให้ดูก่อนนะทุกคนดูเป็นลูกอมพิซซ่านะน่าจะได้หนึ่งชิ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงโอ้โหมันมาเป็นแบบนี้นะมันเพื่อนเอ้ยน่าจะเป็นของเจ้าเดียวกันนะเพราะว่าที่จับมันเหมือนกันเลยดูเอ้ยมีอยู่3รสนะรสผลไม้อันนี้อร่อยถ้าเกิดนับเป็นพิซซ่า1ถาดนะอันนี้ก็ได้มาแบบ1ซีกนะมาดูอีก1ลูกอมเลยนี่เป็นลูกอมผลไม้นะแต่ว่ามันเหมือนผลไม้อะไรใช่องุ่นไหมแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองนะองุ่นสีเหลืองเหรอเดี๋ยวมาดูกันหรือว่ามันไม่ใช่องุ่นอ่ะเพิ่มว่าเป็นผลไม้อะไรใช่องุ่นไหมเนี่ยเนาะองุ่นเนาะลองชิมแล้วนะรสอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นเมลอนแต่สีเหลืองมันคือรสอะไรนะนึกไม่ออกว่าสีเหลืองคือรสอะไรรสชาติมันเหมือนจะแบบผลไม้มันก็ไม่ได้ออกผลไม้มากขนาดนั้นอันนี้ยังออกผลไม้มากกว่าเลยมาร์ชเมลโล่กันเลยเราเคยกินไปแล้วนะแต่เราจะมากินกันอีกนะไม่ใช่ลูกอมแต่มันคือมาร์ชเมลโล่แสงเข้านะนี่มาร์ชเมลโล่ที่เป็นทรงลูกอมกินเลยนะนั่นเมลโล่อร่อยนมและอย่างสุดท้ายนี่ช็อกโกแลตนะแต่เขาบอกว่าเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะคนนี้เราจองเอาไปจองใครดีจองตัวเองเลยเพราะว่าซื้อมากินเอง เอาละทุกคนเราจะแกะดูเลยนะว่าข้างในเป็นยังไงช็อกโกแลตแบบนี้นะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโก้นะแสดงว่ามันจะต้องมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในหรือเปล่างไอสตรอเบอรี่จริงๆด้วยให้ความรู้สึกเหมือนมีส่วนผสมของถั่วเลยกรอบเบาๆนะแล้วก็นุ่มถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมกริ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะกูหอมกว่า